หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ. 2485หรือท่านชายมุยเป็นพระโอรสในพลโทพลเรือโทพลอากาศโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการกับหม่อมอุบลยุคลณ อยุธยาหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมหรือท่านมุ้ยประสูติเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ. 2485เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงรบบุรีราเมศวรเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมมีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมมารดาสี่องค์ได้แก่มารินีมงคลอมาตยกุลปัทมรังสีเสนารรงหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรียุคลท่านทรงคุ้นเคยกับการสร้างภาพยนตร์มาตั้งแต่ยาวเนื่องจากตามเสด็จพระบิดาและมารดาผู้เบิกเบิกภาพยนตร์และก่อตั้งบริษัทละโวภาพยนตร์ซึ่งผลิตภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่อพ.ศ. 2481หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนจีลองแกรมมาสคูลเมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียLos Angeles วิชาเอกสาขาธรณีวิทยาและวิชาโทสาขาภาพยนตร์เป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนกับฟรานซิสฟอร์สคอปโปล่าและโรมันโปลันสกี้ระหว่างศึกษาต่อชั้นปริญญาตรีทรงฝึกงานเป็นผู้ช่วยในทีมงานของมิเรียนซีคูเปอร์ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เริ่มนิพนธ์บทและกำกับละครโทรทัศน์เรื่องผู้หญิงก็มีหัวใจในปีพ.ศ. 2511ถวายพระบิดาจากนั้นทรงก่อตั้งบริษัทพร้อมมิตรภาพยนตร์มีผลงานกำกับละครโทรทัศน์ห้องสีชมพูเงือกน้อยและหมอผีทรงกำกับภาพยนตร์มันมากับความมืดเป็นเรื่องแรกเมื่อพ.ศ. 2514และทรงได้รับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ดีเด่นพ.ศ. 2516จากเรื่องเขาชื่อการและส่งให้สรพงษ์ชาตรีเป็นพระเอกยอดนิยมต่อมาหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมโปรดการดำน้ำทรงใช้ชีวิตเวลาว่างในการดำน้ำตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทั้งในประเทศไทยและระหว่างทรงศึกษาชั้นมัธยมที่ออสเตรเลียและศึกษาธรณีวิทยาที่สหรัฐอเมริกาโดยทรงอธิบายถึงสาเหตุที่เลือกเรียนวิชาธรณีวิทยาสืบเนื่องจากความประทับใจในธรรมชาติอันเนื่องมาจากการดำน้ำทรงนิพนธ์หนังสือบอกเล่าประสบการณ์ในการดำน้ำชื่อโลกสีขามได้รับเลือกเป็น1ใน88ของหนังสือดีประเภทสารคดีของโครงการวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ด้านสุขภาพหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมทรงมีโรคประจำพระองค์คือเบาหวานโรคหัวใจและโรคมะเร็งเมื่อวันที่16ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยรังสิตได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจการเมืองแด่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลโดยได้รับปริญญานี้พร้อมกับหม่อมหลวงไกรเลิศเกษมสารตุลาการรัฐธรรมนูญและนายสนธิริมทองกุลสื่อมวลชนผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการวันที่13กันยายน2559ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งศาลล้มละลายกลางให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมเป็นบุคคลล้มละลายหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมเสกสมรสกับหม่อมสริยายุคลณ อยุธยา
พระสหายนักศึกษาไทยที่พบกันณมหาวิทยาลัย UCLA เมื่อเดือนธันวาคม2505ประเทศสหรัฐอเมริกามีโอรสธิดา2องค์คือหม่อมราชวงศ์ปัทมนัดดายุคลท่านหญิงหนุ้ยหม่อมราชวงศ์เดชาเฉลิมยุคลท่านชายเมี่ยงต่อมาเสกสมรสกับวิยดาอุมารินนักแสดงมีโอรส1คนคือหม่อมราชวงศ์มงคลชายยุคลต่อมาเสกสมรสกับหม่อมพระระณียุคลณอยุธยามีธิดา1องค์คือหม่อมราชวงศ์สุทธิภาณียุคลคุณหญิงนุ่นต่อมาเสกสมรสกับหม่อมกมรายุคลณอยุธยาอดีตนักแสดงมีโอรสธิดา2คนคือหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคลหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก